ก็ไปปลุกน้องตั้งแต่หกโมงน้องก็ยังไม่มีสัญญาณตอบรับก็ไม่รู้ละตื่นไม่ตื่นทีนี้มันจวนละแปดโมงกว่าเขาก็มาเคาะห้องพี่ปุ้ยซึ่งพี่ปุ้ยแต่งตัวเสร็จแล้วพร้อมที่จะเดี๋ยวจะขึ้นไปดูเรื่องอาหารเช้าเขาก็บอกว่าพี่ปุ้ยสื่อแล้วก็ที่สำคัญนะพี่ปุ้ยนับคนไทยหัวหน้าคนไทยที่แอตแลนต้าเนี่ยอันนี้ก็มีพยานเยอะค่ะพี่ปุ้ยบอกแล้วว่าให้ไปเชิญกันมานะมาเยอะๆพี่ปุ้ยอยากมีภาพของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประเทศไทยว่าเรามาส่งกันอย่างนี้พี่ก็เลยไปทุบประตูห้องเขาด้วยตัวพี่เองทุบน่าเกลียดมากเลยทุบแรงมากๆเลยจน8โมงใกล้จะ8โมงครึ่งคุณแม่น้องก็เปิดออกมาโงงเงียก็ยังอยู่ในเสื้อนอนอยู่พี่ปุ้ยก็บอกว่าคุณแม่ทำไมไม่ปลุกลูกคะเรานัดกันออก 9:19 นะคะแล้วออก 9:00 ออก 9:00 พอเลิกเข้ากอง 9:19 วันนั้นคุณแม่ก็ยังบอกว่าใจเย็นๆคุณปุ้ยใจเย็นบอกรีบเลยค่ะรีบแล้วพี่ก็เรียกทุกคนมาเร่งประดังเร่งระดมช่วยน้องแต่งตัวเพราะมันไม่ทันแล้วพี่ก็วันนั้นก็เสียงดังไปนิดนึงว่าคุณแม่ทำไมไม่ปลุกน้องคือก็เสียงดังอ่ะอันนี้คือต้นเหตุของสัญญาว่าห้ามก้าวร้าวบุปการีอย่างที่พี่ก็ยังเบาพี่ก็ยังเบาพี่ก็ไม่รู้พี่บอกคุณแม่ทำไมคุณแม่ไม่ปลุกน้องนะพูดเสียงดังก็ไม่ถึงกับก้าวร้าวนะคะเดี๋ยวมันมีช็อตกว่านั้นค่ะดิฉันก็ไม่เป็นไรก็บอกว่าคนมารอกันเยอะไปหมดแล้วเขาหนาวเพราะว่าเนี่ยคุณธนากรเนี่ยส่งรูปมาว่าพี่ปุ้ยยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไลฟ์แล้วนะแล้วคนมันรอเต็มไปหมดคนพวกนี้เข้ามาจากหลายเมืองนะมาตั้งแต่7โมงมาตั้งแต่6โมงก็มีเพราะเมืองไกลก็หนาวนะเนี่ยเขาก็มาว่าดิฉันก็เลยโกรธเลยบอกคนมารอขนาดนั้นแล้วอ่ะทำไมอย่างนี้คะมันก็มีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าพี่ก็เซ็งมากจริงๆก็ไม่อยากเล่าหรอกเล่าแล้วมันก็เหมือนไปว่าเขาแต่เอาเป็นว่ามันทำให้พี่ปี๊ดมากแหละเหมือนกับว่าทุกคนเป็นแฟนน้องอ่ะก็รอน้องได้เธอเนี่ยอย่าเวอร์ใจเย็นก็ไม่เป็นไรก็ช่วยกันเอารีบแต่งตัวก็เลยเป็นที่มาของรูปที่รูปนี้นะคะอันนี้เป็นห้องนอนพี่ปุ้ยเพราะว่าห้องนอนที่น้องนอนเนี่ยมันเสียบใดกระหน่ำหลายตัวมันบึ้มไฟดับเพราะไฟเมืองนอกบ้านเป็น3เฟสก็มาทำที่ห้องนอนพี่ปุ้ยซึ่งวันที่ถ่ายไว้เนี่ยไอโฟนมันก็จัดระบบของมันหมดวันที่29โนเวมเบอร์9โมง14นาทียังแต่งหน้าทำผมไม่เสร็จนะคะต่อไปค่ะจนกระทั่งเสร็จแล้วตัดตอนมาจะขึ้นรถละตอนนั้นก็นี่เขาก็เดือดมากเพราะว่าทุกคนก็เริ่มด่าพี่ปุ้ยละว่าพูดอะไรไม่จริงเลยเนี่ยเลยบอกจะไลฟ์ทั้งสองคนเลยเนี่ยโดนทั้งพี่ด่าพี่นะว่าไม่นานแต่ว่าก่อนหน้านั้นพี่ปุ้ยโทรไปแบบจะร้องไห้อ่ะโทรไปเกล็ดไปเท่าไหร่ครับวันนั้นเกล็ดไปนานแค่ไหนก็ตอนที่ขึ้นรถมันสิบดูเท่าไหร่คะ10โมง27นาทีจากประมาณ10โมง45มั้งค่ะจากบ้านเนี่ยเกือบ50อ่ะ10โมงนี้แสดงว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหากันระหว่างน้องกับกองไม่ได้มีปัญหากันแค่เรื่องสัญญาใช่ไหมมีเรื่องพินัยมีเรื่องการปกครองกันที่อะไรแบบเนี้ยค่ะก็อย่างเงี้ยนะคะก็จนไปถึงขึ้นรถพี่ปุ้ยก็บอกคุณแม่ว่าไม่ต้องขึ้นคุณแม่ไปเฝ้ากระเป๋าน้องไว้เดี๋ยวหายขอเอาน้องไปก่อนเพราะว่าน้องจะต้องก็ไม่ต้องไลฟ์แล้วคุณนุ่มก็เตรียมไลฟ์อยู่ในรถก็บอกไม่ไลฟ์แล้วเพราะว่ามันบรรยากาศไม่ได้ก่อนลงไม่กี่นาทีน้องหันมาถามว่าแล้วหนูจะหนูเราควรจะบอกพวกเขาว่ายังไงดีคะตอนนั้นพี่ปุ้ยโกรธมากน้องนั่งกินไข่ต้มอยู่แล้วก็ถามพี่ปุ้ยในรถว่าจะตอบว่ายังไงดีพี่ปุ้ยบอกก็แล้วแต่หนูแล้วกันไม่รู้แล้วล่ะหนูก็ต้องตอบแล้วกันถ้าหนูคิดคำตอบไม่ได้หนูก็บอกทุกคนไปแล้วกันว่าหนูตื่นกี่โมงหนูตื่นแปดครึ่งนี่คำพูดพี่ปุ้ยหนูตื่นสายก็ถึงแล้วพอถึงปั๊บน้องเปิดลงไปน้องก็บอกว่าขอโทษนะคะหนูท้องเสียค่ะเรื่องแบบนี้อย่ามาด่า TPN นะว่าเห็นไหมในที่สุดก็ออกมาพูดเพราะพวกคุณหลายๆคนบีบคั้นตลอดว่ากองไม่ออกมาปกป้องน้องดิฉันไม่เคยออกมาพูดการปกป้องน้องคืออย่าพูดเยอะไม่ต้องพูดมากแต่ใช่ดิฉันเท่านี้เองในความคิดของพี่นะคิดว่ายังไงคะไม่ก็พี่นะคิดว่าถ้าเราออกมาพูดออกมาเยอะๆมากๆแบบนี้เนี่ยเราจะพูดตามน้องแล้วเราโกหกประชาชนทั้งประเทศแล้วคนไทยทั่วโลกอีกหรอครับว่าเราพูดไม่เป็นความจริงเพราะนั้นก็เลยบอกกับพี่ปุ้ยว่าลองเงียบดีกว่าอย่าพูดอะไรเลยเดี๋ยวน้องเสียหายนี่คือสิ่งที่พี่ณพูดกับพี่ปุ้ยแล้วพี่ปุ้ยก็เห็นด้วยเราสองคนตกลงกันก็ไม่พูดอะไรอย่างนั้นก็เลยไม่พูดอะไรจนวันนี้วันนี้ต้องพูดนะคะก็ในที่สุดแล้วก็อยากจะบอกตรงนี้ค่ะว่ามันจบแล้วว่าให้มันจบด้วยดีได้ไหมคะเพราะ TBN มีนักกฎหมายหลายคนบอกว่าทำไมไม่ปลดแล้วก็ฟ้องกลับเลยไม่ทำค่ะทำทำไมในเมื่อ
คือมันไม่มีประโยชน์อะฟ้องแล้วมันได้อะไรขึ้นมาแล้วถ้าเราน้องเขาโต้กลับพี่ปุ้ยอีกรอบเหรอคะอ๋อสิ่งที่เขาฟังมานี่เขาอาจจะเอาหลักฐานมาเลยค่ะเอาอย่างนี้นะคะพี่ปุ้ยก็ขอพูดตรงนี้เพราะว่าคุณผู้จัดการก็ขยันโพสต์เนาะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ว่าในวันนอเวลานอเหล่านี้คุณไม่ได้มาอยู่แล้วก็มีอีกเยอะลายน้องในกระเป๋าขอโทรศัพท์พี่ปุ้ยอยู่ไหนคะพี่ปุ้ยเคยเขียนไปถามน้องขอโทรศัพท์เลยค่ะเดี๋ยวนะคะอันนี้พี่ปุ้ยเขียนไปถามน้องว่าเราไม่ควรที่จะวิพากษ์วิจารณ์อะไรแบบนี้เลยมันจะก่อให้เกิดความเสียหายอันนี้วันแรกๆเลยที่มันมีปัญหาเรื่องมงขึ้นมานะคะพี่ปุ้ยก็บอกว่า ถ้ามีอะไรให้ผู้จัดการเองเนี่ยพี่ปุ้ยบอกว่าเดี๋ยวนะคะอันนี้ปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวนะคะมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยคือมีการเขียนนะคะว่าพี่ปุ้ยถามว่าเราไม่ควรที่จะออกมาพูดแบบนี้เลยเดี๋ยวนะคะพี่ปุ้ยถามน้องว่ามันมีแต่เรื่องเสื่อมเสียเราจะพูดไปทำไมพี่หานมันเดี๋ยวหาไม่เจอมีไหมคะอยู่ในนี้พี่ดูหาในดาวเราไม่ต้องเอาขึ้นนะคะเพราะพี่ไม่ได้ใช่เดี๋ยวไม่ได้ค่าปิดเดี๋ยวจะมาใช่ยังไม่ได้ก็คือเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะมันก็มีแหมเดี๋ยวแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวหาเจอแล้วค่ะคือมันมีเรื่องที่พี่ปุ้ยเขียนไปถามเลยวันที่เกิดการโพสต์แรกๆว่าหนูจ๊ะเนี่ยนะคะเพราะมันเนี่ยพี่ปุ้ยเคยมีเขียนว่าในสัญญาที่บันทึกวันที่26ออกตุลาคม3 พี่ปุ้ยเขียนไปว่าในสัญญาที่ทำบันทึกร่วมกันหนูก็ให้ระบุไว้ว่าจะไม่นำเรื่องที่ตกลงกันมาทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียหายแต่นี่ผู้จัดการหนูมาเขียนแบบนี้แปลว่าอะไรพี่ปุ้ยก็ถามไปว่าแปลว่าอะไรจ๊ะน้องก็ตอบมาสวัสดีค่ะหนูขออนุญาตชี้แจงตามนี้นะคะข้อ1เรื่องข้อตกลงหนูไม่เคยบอกผู้จัดการค่ะ2ถ้าพี่ปุ้ยไม่ถูกใจสิ่งที่ผู้จัดการหนูโพสต์พี่ปุ้ยคงจะต้องคุยกับผู้จัดการหนูได้โดยตรงนะคะพอดีเขาเป็นผู้ใหญ่ค่ะหนูสามารถติดต่อเขาได้ตลอดเวลาบลาบลาพี่ก็เลยบอกว่าคงไม่ใช่กิจธุระของพี่อ่ะที่จะต้องไปคุยกับเขาเพราะว่าวันก่อนหน้านั้นพี่ไม่เคยรู้จักเขาเขาก็ไม่ได้มาอยู่ในเหตุการณ์อะไรใดๆเลยต่อข้อถามที่บอกว่าวันนี้บอกไว้ตรงนี้ไม่ว่าใครจะออกมาโพสต์อะไรโต้แย้งอะไรพี่ปุ้ยขอพูดตรงนี้นะคะพี่ปุ้ยได้เคลียร์ของฝั่งพี่ปุ้ยพี่ณัฐจบแล้วและจะไม่ออกมาแถลงตบโต้ไม่มานั่งเผชิญหน้านั่งอะไรกันทั้งนั้นมันจบแล้วพี่ปุ้ยค่ะแล้วก็จะบอกว่าเราสองคนก็จะบอกทุกคนว่าเอาเถอะค่ะใครจะเลือกเชื่อในสิ่งไหนเลือกเชื่อในอะไรขึ้นอยู่กับความสบายใจเพราะว่าจบแล้วเราอย่าไปมีเรื่องอีกพี่ปุ้ยมีเรื่องที่ต้องโฟกัสและ move on และทำอะไรให้กับวงการของพี่อีกเยอะพี่ปุ้ยค่ะปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดกับปีอแมนดานี่อีกไหมคะไม่มีนะคะแล้วความหลายคนมองว่าพี่ปุ้ยอ่อนหัดพี่ปุ้ยใจดีพี่ปุ้ยไม่เที่ยวพี่ปุ้ยไม่มีประสบการณ์ในการทำงานก็ถือเป็นเกิดเรื่องอะก็ถือว่าเป็นคำชมแล้วกันเนาะเพราะว่าจะอ่อนหัดหรืออะไรแต่พี่ปุ้ยก็มีความภูมิใจอย่างหนึ่งเวลาที่พี่ปุ้ยไปปรากฏตัวที่เมืองนอกต่างชาติแทบทุกประเทศเดินเข้ามาคองเกจูเร